คุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้บ้างไหมปวดท้องตอนตีสองแต่ไม่รู้จะปรึกษาใครลูกตัวร้อนเหมือนมีไข้มาหลายวันอายุมากขึ้นนอนไม่ค่อยหลับและถ้ามีความจำเป็นต้องไปหาหมอแต่ติดปัญหาเหล่านี้คุณจะทำอย่างไรต้องไปหาหมอหยุดงานก็ขาดรายได้พ่อกับแม่จะพาไปหาหมอก็ไม่ยอมไปแก่แล้วเจ็บป่วยมันเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปหาหรอกหมอเวลาป่วยเนี่ยปู่ก็อยากจะไปหาหมอนะแต่โรงพยาบาลเนี่ยมันอยู่ไกลเกินถามว่าอยากตรวจสุขภาพไหมก็อยากตรวจนะแต่ค่าใช้จ่ายสูงนี่คือบางส่วนจากหลายเหตุผลที่ทำให้คุณและคนไทยอีกจำนวนมากอยากพบหมอแต่ไม่สะดวกที่จะไปคงจะดีถ้ามีหมออยู่ใกล้และอยู่ในมือถือของคุณใกล้มือหมอแอปพลิเคชันที่จะทำให้คุณและคนที่รักใกล้มือหมอมากขึ้นช่วยตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองได้เบื้องต้นโดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลใกล้มือหมอช่วยคัดกรองโรคได้เบื้องต้นโดยบอกความน่าจะเป็นของโรคจากอาการของคุณได้อัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงใกล้มือหมอช่วยให้คุณได้พูดคุยกับหมอผ่านระบบแชทเพียงส่งข้อความไว้แล้วคุณหมอจะมาช่วยตอบคำถามให้กับคุณใกล้มือหมอจะช่วยประเมินสัญญาณชีพเบื้องต้นหากพบว่าจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลทันทีจะให้พิกัดและเบอร์ติดต่อโรงพยาบาลที่ใกล้คุณมากที่สุดใกล้มือหมอช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลโรคที่คุณกังวลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องรวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคต่างๆที่คุณสนใจแอปพลิเคชันใกล้มือหมอจะทำให้คุณทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาลช่วยวิเคราะห์โรคจากอาการทำให้มีข้อมูลในการตัดสินใจในการรักษาคลายความกังวลให้กับคุณและคนที่คุณรักได้วันนี้แอปพลิเคชันใกล้มือหมอมียอดผู้ดาวน์โหลดมากกว่า 200,000 ดาวน์โหลดและผู้เข้าใช้บริการมากกว่า 10,000 คนต่อวันโหลดเถอะครับรู้เร็วรักษาเร็วหายเร็วอุ่นใจมีผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาเหมือนมีหมออยู่ใกล้ๆ